มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชาวเน็ตดันแฮชแท็กธรรมนัสขึ้นเทรนด์ระดับประเทศนะคะจับพิรุธการแถลงกลายเป็นประเด็นร้อนทั่วโซเชียลค่ะเมื่อเวลา 15:30 นาทีของวันที่9กันยายนร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าได้แถลงขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ามกลางกระแสข่าวปัญหาภายในพรรคพลังประชารัฐแล้วก็ความขัดแย้งกับนายกรัฐมนตรีนะคะโดยร้อยเอกธรรมนัสนะคะกล่าวว่าตนเองได้ตัดสินใจขอลาออกจากตำแหน่งยอมรับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ไม่จบตนจึงไม่สบายใจและใช้เวลาคิดมาหลายคืนก่อนจะตัดสินใจยื่นใบลาออกหลังจากนี้จะกลับไปทำงานที่จังหวัดพะเยาในฐานะของส.ส.และเรื่องนี้ตนเองได้แจ้งให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกแล้วก็หัวหน้าพรรครับทราบแล้วต่อมานะคะทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศพระบรมราชโองการประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนะคะโดยมีชื่อของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนางนฤมลพิญโยศินวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานค่ะต่อมานะคะนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเผยกรณีดังกล่าวถือเป็นการปลดออกจากตำแหน่งเนื่องจากในตัวพระบรมราชโองการได้มีการอ้างรัฐธรรมนูญมาตรา171บัญญัติเอาไว้พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคำแนะนำหลังแถลงการนะคะชาวเน็ตพากันติดแฮชแท็กธรรมนัสร่วมกันจับพิรุธหลายอย่างประเด็นแรกก็คือการแถลงลาออกของร้อยเอกธรรมนัสครั้งนี้ถือเป็นการชิงลาออกก่อนที่จะโดนไล่ออกหรือไม่โดยจับผิดว่าวันที่ลงนามเป็นหนังสือลาออกเป็นวันที่8กันยายนซึ่งตรงกับวันที่พลเอกประยุทธ์ลงนามในราชกิจจาให้ร้อยเอกธรรมนัสพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพอดีค่ะอีกทางเนื้อความในราชกิจจานุเบกษาของรัฐมนตรีท่านอื่นที่ขอลาออกจากตำแหน่งที่ผ่านมาจะใช้คำว่าได้ขอลาออกจากตำแหน่งซึ่งแตกต่างจากเนื้อความของร้อยเอกธรรมนัสนะคะที่ใช้คำว่าสมควรให้รัฐมนตรีบางคนพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีเพื่อความเหมาะสมแล้วก็บังเกิดประโยชน์แก่ราชการชาวเน็ตบางส่วนคาดเดาว่าการลาออกครั้งนี้นะคะร้อยเอกธรรมนัสอาจจะกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งพร้อมตำแหน่งอื่นที่ใหญ่กว่าเดิมและถือเป็นอีกหนึ่งสัญญาณความแตกหักในขั้วรัฐบาลหรือไม่ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ